ผมมองว่า Huawei MatePad 11.5S คือแท็บเล็ตที่เป็นได้มากกว่าแล็ปท็อปเป็นเหมือนผู้ช่วยที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายและทำให้สามารถบาลานซ์ชีวิตการทำงานและการใช้เวลากับครอบครัวได้ลงตัวมากๆครับสิ่งแรกที่ถูกใจใน Huawei MatePad 11.5S คือต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้ในออฟฟิศจะรู้ว่าผมใช้งานแท็บเล็ตเป็นส่วนใหญ่เพราะผมถนัดใช้ปากกาในการจดนู่นจดนี่รวมถึงเขียนคอมเมนต์ตรวจงานต่างๆและรุ่นนี้เขาก็รองรับเทคโนโลยี Nearlink ใช้งานเชื่อมต่อกับ Huawei M-Pencil ซึ่งฉลาดมากๆรับรู้แรงกดได้มากกว่า 10,000 ระดับลงลายเส้นหนักเบาได้ตามใจสั่งเวลาที่จดงานหรือสเก็ตช์แบบ product ต่างๆส่งคุยกับทีมมันจะได้ฟีลที่เป็นธรรมชาติเหมือนกับที่เขียนลงสมุดเลยอีกเรื่องนึงที่ผมชอบของ Huawei MatePad 11.5S เพราะความคล่องตัวสามารถพกพามันไปทำงานได้ทุกที่เหมือน PC เครื่องนึงเลยครับพวกงานเอกสารอะไรต่างๆก็จัดการบนนี้ได้หมดโยนไฟล์จากคอมหรือจากมือถือขึ้นมาทำต่อในนี้ได้ง่ายมากเปิดแอปใช้งานพร้อมกันหลายหน้าต่างเหมือนกับใช้งานบนคอมและที่สะดวกมากๆคือสามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดผ่าน Nearlink ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานร่วมกับเมาส์ไร้สายได้ทันทีเรียกได้ว่าเครื่องเดียวจบจะจดจะวาดหรือจะใช้งานแบบ PC Lite ก็ทำได้ครบเลยครับและถ้าวันไหนที่ต้องอยู่กับหน้าจอนานๆไม่ว่าจะนั่งเคลียร์งานหรือดูคอนเทนต์หา reference ต่างๆก็มองจอได้ยาวๆไม่ปวดตาตาไม่ล้าเพราะ Paper Matte Display ของ Huawei MatePad 11.5S เป็นหน้าจอแบบป้องกันแสงสะท้อนที่เป็นมิตรกับสายตาของผมมากๆและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่การทำธุรกิจหลักนะครับเพราะตอนนี้ผมก็เอนจอยการทำโซเชียลคอนเทนต์รวมไปถึงโซเชียลคอมเมอร์สมากๆซึ่งก็มี Huawei MatePad 11.5S นี่แหละครับที่มาเป็นผู้ช่วยคนเก่งของผมที่เขามีอีโคซิสเต็มของ Huawei ที่ทำให้ชีวิตการทำงานของผมเนี่ยสบายขึ้นมากเลยครับ